ราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วที่ช่องของเซลต้นเอลสุคนเดิมนะครับผมก็คลิปนี้นะครับจะมารีวิวภายในของเจ้าตัว X Series ยกสูงกันเพราะว่าภายในของตัว X Series ยกสูงเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันเยอะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปว่า X Series ตัวสูงเนี่ยเขาจะทำมาในเกรด Z แต่ถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็น LDA ใช่ไหมหลายๆท่านก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมตัวสูงใน X Series มันมีกดปุ่มสตาร์ทบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมาในเกรดตัว Z นี่ตัว Z ปกติมันไม่มีไม่ใช่หรอเดี๋ยวคลิปนี้เซลต้นจะพาไปดูครับว่าพอเป็นตัว X Series แล้วมันมีระบบอะไรบ้างที่นอกเหนือกว่าตัว Z ปกติหรือว่ามันจะเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปครับอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่แผงประตูกันก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น X-Series แคปยกสูงนะแผงประตูของเขาเนี่ยก็จะมีวัสดุบูนุ่มมาซึ่งตรงนี้จะไม่ได้ต่างอะไรกับตัว Z ปกติเลยนะคุณผู้ชมตัวนี้เขาจะหุ้มหนังมีครอบกระจกไฟฟ้าสีดำเป็นโนแบ็กกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าได้แต่สิ่งที่ต่างคือด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของตัว X-Series เนี่ยเขาจะเดินได้แต่เข็บสีแดงเป็นได้คู่แบบนี้มาให้นะครับซึ่งจะโทนสีจะตัดดำแดงเพิ่มขึ้นมาบ่งบอกความเป็น X Series เนี่ยมากขึ้นนะฮะเบาะครับเบาะของ X Series เนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะครับมีการเดินได้สีแดงนะครับมีการเดินได้สีแดงมาให้ดูนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยคือต้องบอกว่าขนาดเบาะพนักพิงตัวเบาะเนี่ยใหญ่มากนะครับโอบรับได้เต็มหลังแน่นอนแล้วก็มีเจ้าตัวปีกเบาะตัวนี้สูงขึ้นมาทำให้โอบรัดเอวเวลาที่เราเข้าโค้งสังเกตไหมเวลาเราเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยบางทีลำตัวเราจะเอ็นไปทางซ้ายทางขวาตามโค้งที่เข้าใช่ไหมแต่อันนี้จะช่วยดึงเอาไว้ด้วยนะครับทำให้เข้าโค้งแม่นยำมากขึ้นในเรื่องของการจับพวงมาลัยนะฮะเบาะเนี่ยจะมีตัวยกสูงต่ำปรับเอ็นได้แล้วก็เลื่อนหน้าถอยหลังได้นะครับสำหรับตัว X Series ตัวนี้นะฝาถังน้ำมันฝากระโปรงตำแหน่งเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมีกล่องใส่เหรียญอยู่ด้านนี้นะครับอยู่ด้านฝั่งขวาของพวงมาลัยนะฮะไฟหน้าปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ X Series เนี่ยจะมีระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีมาให้ซึ่งอย่างที่เซลต้นบอกในหลายคลิปว่าระบบพวกนี้มันจะมาพร้อมกับตัว Z แล้วก็ X Series ตัวนี้จะทำมาในตัว Z นะครับกรอบแอร์นะครับกรอบในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นสีดำเป็นโนแบ็กนะครับคอนโซลวัสดุหุ้มหนังบุนุ่มเดินได้สีแดงนะเห็นไหมพวงมาลัยก็เดินได้สีแดงสังเกตเลยว่าอันนี้ก็ตัดแดงตัดแดงตัดแดงเนี่ยจะเข้ากันหมดเลยกับพวกแผงประตูนะครับนี่เห็นไหมก็เพิ่มความสวยงามนะครับความหรูหรานี่แล้วก็เรือนใหม่ Limited Edition เฉพาะ X Series นะครับเรือนใหม่เนี่ยจะมีรูปตัว X อยู่นะครับเห็นไหมนะครับซึ่งบ่งบอกความเป็น X Series เลยต่อให้ท่านเอารุ่นอื่นมาแต่งนะครับก็ไม่เหมือน X Series นะครับจะได้ในตัว X Series เท่านั้นเนาะพวงมาลัยเนี่ยในเรื่องของฟังก์ชันวิทยุหรือฟังก์ชันครูซคอนโทรลเนี่ยรุ่นนี้จะมีมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยฝั่งซ้ายเป็นวิทยุฝั่งขวาเป็นครูซคอนโทรลนะครับตัวนี้เป็นครูซคอนโทรลที่ล็อกความเร็วแต่ยังไม่ถึงกับเขาเรียกอะไรเบรกตามคันหน้านะครับนะความเร็วตามคันหน้าอันนี้ยังไม่เป็นนะครับแค่ล็อกความเร็วปกตินะครับแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมในส่วนของนะครับหน้าปัดเรือนไม้เพื่อเปลี่ยนเมนูฟังก์ชันเนี่ยให้เราอยู่ตรงนี้นี่มีตั้งค่าอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเมนูการใช้งานนะครับส่วนหน้าปัดเรือนไม้เนี่ยดูได้หมดนะคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วที่เป็นเข็มหรือความเร็วที่เป็นตัวเลขนะครับมีบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับมีทิป A ทิป B มีเวลามีวันที่บอกมีบอกทุกอย่างนะครับมีบอกทุกอย่างเลยคำนวณน้ำมันที่อยู่ในถังว่าจะขับได้อีกกี่กิโลเนี่ยตัวนี้ก็มีนะครับก็ถือว่าบอกข้อมูลได้ของครบถ้วนนะครับและอีกอย่างนึงเลยนี่ถ้าท่านตัดสินใจซื้อ X Series นะครับสิ่งที่ท่านจะได้มากกว่าตัว Z ก็คือระบบกุญแจซึ่งกุญแจของตัว X Series เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะได้เป็นกดปุ่มสตาร์ทนะครับผมนี่เป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะเข้ามาในรถก็ไม่ต้องเสียบกุญแจนะครับแค่มีกุญแจอยู่ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งด้านในด้านหลังนะครับแต่ต้องอยู่ภายในเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยซึ่งต้องบอกว่าอันนี้แหละเป็นออปชันตัวหนึ่งแล้วนะที่เขาให้มามากกว่าตัว Z
เพราะว่าโดยทั่วไปตัว Z จะไม่ได้ตัวนี้ตัว Z จะเป็นแค่กุญแจไขสตาร์ทนะครับถึงแม้ว่า X Series กับตัว Z เนี่ยรถจะเป็นเกรดเดียวก็ตามนะครับแต่เขาเพิ่มอันนี้มาให้เรานะครับนะครับแล้วก็ต่อไปนี่ในส่วนของหน้าจอนะ X Series เนี่ยเขาก็จะให้หน้าจอแสดงผลมาที่7นิ้วนะครับซึ่งเป็นหน้าจอสัมผัสนะฟังวิทยุ FM AM อะไรพวกนี้ได้หมดอยู่แล้วอันนั้นพื้นฐานเนาะเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อระบบ Android Auto Apple CarPlay ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยนี่จะมีกล้องมองถอยหลังติดมีเส้นกัลยะให้นะครับอันตรายอะไรพวกนี้นะครับจะมีเส้นบอกทั้งหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาถอยนะฮะปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านก็ซื้อรถที่ไม่มีจอตัวนี้ไปหลักๆก็ไปเปลี่ยนกันหมดก็อันนี้ถือว่าดีเลยมีมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้นะครับระบบแอร์เนี่ยก็จะมีปุ่มควบคุมความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกให้แล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเลือกการใช้อากาศนะครับอากาศแบบนี้ก็คือถ้าลูกศรวนอยู่ในรถนี้ก็คือไม่เปิดให้อากาศข้างนอกเข้ามาฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นมีอะไรเข้ามาจากด้านนอกนะครับแต่ถ้าเกิดมาตรงนี้ปุ๊บทั้งฝุ่นทั้งกลิ่นมาแน่นอนนะครับนี่มีสำหรับเสียบไฟ12โวลต์120วัตต์นะครับมีช่องเสียบ AUX USB ให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟแจ้งเตือนสถานะของถุงลมนิรภัยนะครับในด้านของฝั่งคนนั่งนะครับว่าเราเปิดหรือปิดอยู่ถ้าตัวนี้ขึ้นตำแหน่งคำว่าออนแบบนี้คือเปิดถ้าปิดเนี่ยก็สามารถที่จะนี่มาบิดกุญแจไขตรงเก๊ตรงนั้นได้เห็นไหมสีดำๆนะครับก็คือในกรณีที่บิดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะปิดก็ต้องไม่มีเด็กนั่งคาซีทไปกันว่าการเกิดอุบัติเหตุแล้วถุงลมมันจะแตกใส่นะครับเพราะว่าคาซีทเนี่ยหนึ่งเวลาระวางคาซีทเนี่ยมันจะมีเข็มขัดนิรภัยเนาะที่เป็นเบลของเราตรงนี้ครับรัดทีหนึ่งก่อนแล้วเจ้าตัวคาซีทเนี่ยเขาก็จะมีเข็มขัดนิรภัยของตัวเขาเองไว้รัดเด็กด้วยนะครับเขาก็เลยปิดการถุงลมนิรภัยการทำงานเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแตกใส่อะไรประมาณนี้เนาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับประมาณนี้นะเอ็กซิลี่นะครับคุณผู้ชมมีเครื่องยนต์เดียวเท่านั้นนะครับเครื่องยนต์1900 ซีซีไม่มี 3,000 ซีซีนะครับ150แรงม้าแล้วก็ตัวนี้จะมีระบบช่วยลงทางลาดชันมาให้นะครับสำหรับเอ็กซิลี่ก็ต้องบอกว่าออปชันพื้นฐานการใช้งานระบบความปลอดภัยระบบช่วยลงเขาระบบออกตัวบนทางลาดชันครบเลยนะมีถุงลมนิรภัยเบรก ABS เรียบร้อยหมดนะครับส่วนที่บังแดดนะครับก็ให้มาดีเลยนะครับผมบอกเลยอันเนี้ยมีไฟมาให้นะนี่เห็นไหมมีไฟมาให้เวลาเปิดก็ไฟติดนะครับอันนี้ถือว่าดีให้มาทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็ตัวเพดานเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับในเรื่องของการตกแต่งให้ดุดันสไตล์สปอร์ตก็จะเป็นสีดำนะครับแม้กระทั่งกล่องใส่แว่นตาก็เป็นสีดำแล้วก็มีไฟส่องแผนที่ให้นะครับ2จุดตรงกลาง1ข้างหน้าอีก1จุดนะครับแต่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็น2ดวงซ้ายขวาสามารถแบ่งแยกการเปิดปิดได้กดทีละอันก็ได้นะครับหรือจะให้เปิดประตูรถมาปุ๊บแล้วไฟติดเลยอย่างงี้ก็ได้นะครับนะส่วนด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงแคปกันอีกนิดนึงละกันในเรื่องของภายในนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็วางขวดน้ำขวดลิตรได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีกล่องใส่เครื่องมือฉุกเฉินมาให้เรียบร้อยหมดนะครับอันนี้ก็เป็นวัสดุบุบนุ่มแบบเป็นผ้านะครับเป็นผ้าเนาะส่วนพรมรองพื้นอะไรพวกนี้ก็เป็นน่ะเป็นแบบเป็นผ้ากำมะหยี่พรีเมียมทั้งหมดนะครับก็สวยงามนะครับไม่คือสำหรับตัว Xili ก็ต้องบอกว่าถ้าใครสนใจซื้อรถรุ่น Xili ก็ไม่มีผิดหวังในเรื่องออปชั่นแน่นอนแล้วก็การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับซึ่งรุ่นอื่นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าจะมาเปลี่ยนตามกันทีละชิ้นอ่ะซื้อ Xili ไปเลยกว่าเพราะว่ารายละเอียดเล็กน้อยมันเยอะมากนะครับถ้าจะให้เหมือน Xili เป๊ะๆขนาดนั้นเนาะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้เซลต้นรีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ารถมาก็จะทำคลิปให้ดูกันเรื่อยๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ